สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไอแคร์ยูโฟนทีวีครับวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำโปรแกรม Android นะครับที่ใช้งานบนคอมพิวเตอร์นะครับก็มีเพื่อนๆสอบถามมาหลายคนว่าพี่ทำยังไงนะครับถึงจะเล่นเกมมือถือบนคอมพิวเตอร์ได้นะครับก็ที่แต่ก่อนเนี่ยผมใช้โปรแกรมพวก BlueStack นะครับแล้วก็ตัว Droid 4X นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยณปัจจุบันที่ผมใช้เป็นส่วนใหญ่ก็คือตัว Knock นะครับ Knock App Player นะครับก็เดี๋ยววิธีการดาวน์โหลดเนี่ยก็สามารถเดี๋ยวผมลงลิงก์ไว้ในใต้คลิปวิดีโอนะครับแต่ถ้าเกิดว่าหาใน Google นะครับก็ใช้ Knock App Player ได้เลยครับให้เลือกเอาลิงก์อันนี้นะครับ en.bigknock.com นะครับถ้าเป็นตัว Knock App Player อันนี้เนี่ยมันจะเป็นเว็บที่คนสร้างขึ้นมานะครับก็บางทีมันก็จะมีไวรัสมีอะไรด้วยนะครับต้องระมัดระวังนะครับให้ใช้ตัวนี้ฮะ Knock App Player Beat App Player Ever นะครับนะฮะเข้ามาก็เลือกดาวน์โหลดได้จากตรงนี้ได้เลยนะครับพอกดปุ๊บมันก็จะให้ดาวน์โหลดนะครับแล้วก็มาติดตั้งบนเครื่องนะครับก็ดาวน์โหลดได้เลยนะครับหลังจากดาวน์โหลดมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะเปิดตัวโปรแกรมให้ดูนะครับครับก็จะเห็นว่าข้างล่างนี้มันมีภาษาไทยด้วยนะครับอันนี้ก็เขาก็สนับสนุนตัวภาษาไทยด้วยนะครับก็จะเข้ามาตามนี้เลยครับก็เวลาเข้ามาแล้วเนี่ยปกติแล้วจะมีตรงเมนูเนี่ยจะมีแค่ตรงส่วนนี้นะครับยังไม่ถึงตัว Pokémon Go นะครับก็ให้เราไปถ้าเข้ามาครั้งแรกเนี่ยมันจะให้ตั้งค่าตัว Google Play Store นะครับหมายถึงว่าให้ใส่ ID ของ Gmail ของเราก็ได้นะครับตัว Play Store นะครับก็ใส่เข้าไปนะครับก็จะมีข้อมูลขึ้นมานะครับไม่ต้องใส่บัตรเครดิตก็ได้นะครับไม่จำเป็นนะครับก็สามารถเนี่ยเข้ามาโหลดตัวพวกเกมต่างๆได้เลยนะครับจาก Google Play Store นะครับโอเคครับก็พอโหลดมาแล้วเนี่ยก็ใช้งานเหมือนตัว Android ธรรมดาเลยนะครับสามารถเล่นเกมต่างๆได้เลยครับตามนี้นะครับแล้วก็จะมีให้เราจับภาพหน้าจอได้ด้วยนะครับสามารถถ่ายภาพหน้าจอได้อัดวิดีโอก็ได้นะครับเนี่ยฮะมีการบันทึกวิดีโอนะครับสามารถตั้งค่าอัดวิดีโอของตัวจากตัวโปรแกรมเองได้เลยนะครับแล้วก็สามารถเล่นได้หลายๆเครื่องด้วยนะครับหมายถึงว่าเรามีนะฮะสามารถจำลองเครื่องมาอีกได้อีกหลายๆเครื่องได้เลยนะครับแล้วแต่ความแรงของท่านเลยว่ามีความแรงเท่าไหร่นะครับของเครื่องคอมพิวเตอร์ท่านก็สามารถจำลองตัวโปรแกรมขึ้นมาเล่นพร้อมๆกันได้นะครับโอเคครับก็เป็นโปรแกรมหนึ่งที่แนะนำนะครับที่เอามาใช้งานนะครับเพราะว่าใช้งานภาษาไทยได้ดีนะครับเวลาพิมพ์ภาษาไทยหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถพิมพ์ได้โดยใช้ตัวคีย์บอร์ดเราได้เลยนะครับไม่ต้องไปลงโปรแกรมอะไรเพิ่มเติมนะครับแล้วก็สนับสนุนการใช้งานที่โอเคมีความเร็วค่อนข้างดีเลยครับโอเคครับก็อันนี้เป็นโปรแกรมที่แนะนำณปัจจุบันนะครับก็สามารถจริงๆมีโปรแกรมอื่นๆที่ดีๆอยู่เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าผมไม่ค่อยได้ไปใช้พวกนั้นนะครับเพราะว่าตัวนี้มันก็ใช้งานได้แทบจะครบถ้วนสมบูรณ์นะครับโอเคครับก็ถ้าเกิดยังไงถ้าชอบก็ฝากกดติดตาม Subscribe ช่องด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ฝากแชร์ด้วยครับโอเคครับสวัสดีครับถ้าชอบก็ฝากกดติดตาม Subscribe ช่องด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ฝากแชร์ด้วยครับโอเคครับสวัสดีครับ